สวัสดีค่ะฝนทวันพันธ์บวรพิชยาสรรค่ะโน้ตพนิดาชื่นศิลป์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการช้อปไทยแลนด์ค่ะรายการที่นำเสนอสินค้าภายใต้แนวคิดไทยประดิษฐ์ไทยทำไทยใช้สินค้าไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยค่ะเรามาร่วมกันภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาของคนไทยกันค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะอากาศร้อนไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะมีแต่มลภาวะเจอแต่แสงแดดแล้วก็ทำให้ผิวเราเนี่ยหมองคล้ำเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็พยายามที่จะหาวิธีนะคะที่จะทำให้ผิวเราเนี่ยกลับคืนมากับความเขาเรียกว่าคืนความสดใสคืนความความยาวกลับมาให้ได้แต่ทำยังไงเนี่ยมันก็กลับมาไม่เต็มที่สักทีนึงเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำให้ผิวของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะเรียกได้ว่ากลับมามีสุขภาพดีคืนความอ่อนเยาว์ขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เรียกความมั่นใจกลับคืนมาอีกครั้งนึงค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราสองคนก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะมาฝากกันนั่นก็คือออจูวินายบอดี้ทรีทเมนต์วัตเทนิ่งเซตนั่นเองค่ะออจูวินายเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่พัฒนามาจากธรรมชาติล้วนๆนะคะหลักการของผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็มาจากความคิดที่ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยต้องการออกซิเจนฉันใดนะคะผิวหนังของคนเราก็ต้องการออกซิเจนผัดฉันนั้นเคยมีคนคิดว่าทำไมอายุมากขึ้นคนเราถึงต้องแก่ด้วยก็มาจากหลักการนี้ค่ะออกซิเจนนะคะก็คือใต้ผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีเส้นเลือดเส้นเลือดฝอยเยอะมากนะคะทีนี้เส้นเลือดฝอยเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นมันย่อยสลายหรือว่าเสื่อมสลายไปตามวัยนะคะนี่ถ้าเราเอาหลักการออกซิเจนคอมเพล็กซ์เข้ามาช่วยนะคะโดยการเติมออกซิเจนให้กับผิวหนังของเรานะคะก็จะทำให้อาหารที่จะไปหล่อเลี้ยงผิวหนังของเราอ่ะมีมากขึ้นนะคะส่งผลให้ผิวเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นมีคอลลาเจนมากขึ้นผิวหนังก็จะเต่งตึงผลิตภัณฑ์นึงที่เอาเข้ามาช่วยในออจูดินายก็คืออัญมณีบำบัดซึ่งอัญมณีบำบัดเนี่ยเป็นแนวคิดที่ว่าอัญมณีมันเกิดอยู่ภายใต้พื้นโลกนะคะมันจะมีพลังที่สั่งสมมายาวนานถ้าเราสามารถนำมันขึ้นมาช่วยในขบวนการที่เกิดให้กับผิวหนังเราได้นะคะพลังตัวนี้มันจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะโดยเฉพาะตัวรูบี้นะคะรูบี้นี่มีการศึกษามาแล้วว่ามันสามารถสร้างสรรค์พลังแห่งความรักนะคะถ้าการได้เพิ่มพลังแห่งความรักให้กับผิวหนังเราเนี่ยเราได้ใช้เนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะใช้แล้วเกิดความผ่อนคลายมีแรงแห่งความรักเพิ่มขึ้นนะคะชิ้นแรกนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะของออจูวินายนะคะสำหรับชิ้นนี้ก็คือ Whitening Body Polish อันนี้นะคะเป็นการปฏิบัติผิวนะคะโดยการที่ทำความสะอาดผิวเพื่อจะขจัดผลักเซลล์ผิวเก่าหรือว่าขี้ใครเนี่ยให้ออกมานะคะง่ายมากเลยค่ะวิธีใช้นะคะง่ายมากเลยค่ะก่อนอาบน้ำนี่นะคะเรามาทำความสะอาดผิวนะคะโดยการขัดผิวกันนี่โดยการแต้มนะคะเขาเรียกว่ามาร์กนะคะมาร์กลงไปตามผิวเนี่ยทั่วได้ทั่วร่างกายเลยอันนี้ดิฉันขออนุญาตลองได้เลยได้ไหมคะดิฉันขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขอแบบว่าเป็นผู้มาร์กให้นะคะคือเรามาร์กทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีคะคุณฝนอ๋อเรามาร์กทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมขาจากที่เรามาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ 5-10 นาทีนี้นะคะก็คือถูวนเป็นวงกลมไปเรื่อยๆๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเซลล์ผิวเก่าหรือว่าเดดเซลล์นะคะที่ใครเนี่ยก็จะค่อยๆหลุดออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำความสะอาดผิวโดยการล้างน้ำให้สะอาดเนี่ยนะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องย้ำสักนิดนึงว่าสำหรับ Whitening Body Polish นี่นะคะก็คือต้องมาร์คทิ้งไว้ก่อนนะคะมาร์คทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วค่อยมาขัดนะคะก็เพื่อจะได้เห็นผลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผิวจะไม่ขาวได้ยังไงล่ะคะในเมื่อที่ใครออกมาเป็นก้อนแบบนี้เลยดูสิคะคุณผู้ชมตายแล้วอายนะเนี่ยเอาละค่ะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะนี่ครั้งแรกที่ใช้ก็เห็นผลขนาดนี้นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าจะช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะหลังจากที่เราขัดเซลล์ผิวแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีอาหารผิวที่อยู่ในนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีหรือว่าอาหารผิวต่างๆที่จะช่วยบำรุงผิวปรับสภาพผิวเนี่ยให้ขาวเนียนใสขึ้นดูตัวต่อไปดีกว่าของออจูวินายนะคะนั่นก็คือ Whitening Shower Gel Scrub ค่ะตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้แทนสบู่อาบน้ำที่เราใช้อยู่ประจำวันได้นะคะปกติที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยตัวนี้จะมีในส่วนของเม็ดบีดซึ่งจะช่วยทำความสะอาดผิวของเราเนี่ยแล้วก็ช่วยขจัดในส่วนของเดซเซลหรือว่าเซลล์ที่มันเสื่อมสภาพผิวของเราเนี่ยให้ดูสดใสและดูเปล่งปลั่งขึ้นและนอกจากนี้ยังมีในส่วนของวิตามินซีหลายๆคนก็คงจะทราบกันดีว่าวิตามินซีทำให้ผิวของเราดูเปล่งปลั่งดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูมีน้ำมีนวลขึ้นนั่นเองและที่สำคัญนะคะยังช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะทำให้ไม่มีเรื่องของริ้วรอยต่างๆอีกด้วยเป็นไงคะ
กลิ่นแบบว่าอโรมาค่ะคุณผู้ชมก็คืออันนี้เนี่ยคือถ้าเราใช้ชาวเวอร์เจลสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะอาบน้ำไปคือนอกจากจะได้เขาเรียกว่าได้ผิวที่มีสุขภาพดีแล้วก็สุขภาพดีนะคะมีความนุ่มนวลแล้วเนี่ยมันยังเป็นการบำบัดช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายรู้สึกรีแลกซ์อีกด้วยนี่ทำงานแบบเหนื่อยๆมากลับมาอาบน้ำทีเดียวนี่หลับสบายเลยนะครบสูตรเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นค่ะหลังจากที่เราขัดผิวไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้เจลสครับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยหลงใหลกันแน่นอนเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเป็น Whitening Milky Bath and Massage Oil นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะมีลักษณะพิเศษด้วยคุณผู้ชมค่ะถ้าสังเกตขวดดีๆเนี่ยนะคะจะเห็นว่าใต้ขวดเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างอันนี้แหละค่ะคืออัญมณีสีชมพูที่เรียกว่ารูบี้นะคะเป็นนางเอกของโอจูวินายเลยทีเดียวนะคะที่เป็นอัญมณีที่เขาบอกว่ามีความเชื่อนะคะว่าอัญมณีนี้เนี่ยก่อนที่จะมาบรรจุลงในมัสซาจออยล์ขวดนี้เนี่ยนะคะผ่านการอาบแสงจันทร์มาแล้วนะคะในช่วงเวลา3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มหรอถูกต้องแล้วเขาเชื่อกันว่าในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าแสงจันทร์เนี่ยให้พลังอย่างเต็มที่แล้วเจ้าอัญมณีรูบี้เนี่ยนะคะก็จะสามารถดูดซึมพลังนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วพลังอันนี้เมื่อมาอยู่ในขวดของมัสซาจออยล์อันนี้นะคะก็จะมีผลค่ะทำให้เราเนี่ยหลังจากใช้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือได้พลังไปด้วยไงคะใช้ยังไงคุณผู้ชมคงจะสงสัยกันแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นี่นะคะเขาเรียกว่าเป็นการบำรุงผิวโดยน้ำมันสกัดจากธรรมชาตินะคะก็คือน้ำมันแอปริคอตนั่นเองง่ายมากเวลาใช้เนี่ยก็คือว่าเราก็ชะโลมผิวหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเราก็ยังเปียกๆอยู่ให้หยดออยล์นี่นะคะให้หยดมัสซาจออยล์นี้ลงบนผิวนะคะให้ทั่วเลยทีเดียวอ๋อชะโลมเลยหลังจากอาบน้ำเสร็จที่แบบว่าตัวยังหมาดๆอยู่ก็เราก็สามารถที่จะชะโลมได้หลังจากนั้นเจ้ามัสซาจออยล์ตัวนี้นะคะก็จะแปลเปลี่ยนจากน้ำมันเนี่ยกลายเป็นน้ำนมค่ะคุณผู้ชมอ๋อหรอจะกลายเป็นสีขาวเป็นน้ำนมแล้วก็ถูนวดใช่ที่เขาไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะที่แบบตามสปาที่เขาหยดลงไปในอ่างน้ำหลังจากที่เรานวดเสร็จขัดเสร็จอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้ามีเวลานะคุณผู้ชมค่ะสามารถใช้ได้เลยค่ะมีอ่างนะคะเปิดน้ำไว้เลยแล้วก็นำน้ำมันนี้นะคะลงไปหยดในอ่างนะคะอ๋อทำเองที่บ้านได้ได้เลยและที่สำคัญนะคะพิเศษอีกอย่างนึงคือว่าสำหรับการที่เราใช้ Milky Bath and Massage Oil ตัวนี้แล้วนะคะเขาเรียกว่าจะถือว่าเป็นการปฏิบัติผิวได้ถึง3ขั้นตอนในเวลาเดียวกันนั่นก็คือนวดน้ำมันอาบน้ำแร่แล้วก็แช่น้ำนมอ๋อหรอถูกต้องเพราะว่าก็คืออย่างที่บอกไงคะว่าคือเราได้นวดน้ำมันนวดน้ำมันอาบน้ำแร่นะเพราะว่าในนี้คือมีแร่ธาตุของแร่ธาตุด้วยของอัญมณีรูบี้นะคะแล้วก็เป็นการแช่น้ำนมด้วยเพราะว่าน้ำมันนี้จะกลายเป็นน้ำนมหลังจากที่เราเตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนการบำรุงผิวกับในส่วนของ Milky Body Lotion นั่นเองนะคะซึ่งบอกกันเลยว่าสูตรนี้โอ้โหใครที่บอกว่าผิวนี้อาจจะแบบไปเจอแสงแดดมลภาวะเป็นพิษต่างๆมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยผิวของเราค่อนข้างจะหยาบกร้านนี่จะบอกว่าสูตรนี้เนี่ยจะทำให้ผิวดูอันดับแรกเลยขาวกระจ่างใสขึ้นต้องการทุกคนแน่นอนนะคะแล้วเสริมโครงสร้างผิวของเราเนี่ยให้แข็งแรงเพื่อที่จะไปต้อนรับไปจะบอกว่าไปสู้กับแสงแดดที่ร้อนๆทุกวันนี้และยังจะช่วยในเรื่องของกักเก็บความชุ่มชื้นของผิวเราเนี่ยให้ดูสดใสดูมีชีวะและที่สำคัญเนี่ยใสทั้งวันแล้ววันนี้นะคะปัญหาของคุณผู้หญิงเนี่ยจะหมดไปค่ะในเรื่องของผิวพรรณที่เคยคล้ำดำเสียนะคะหรือว่าปัญหาที่เผชิญกับมลภาวะบ่อยๆนะคะไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะก็อย่าลืมนะคะเราขอแนะนำเลยค่ะกับผลิตภัณฑ์ของโอจูวินาย Body Treatment Whitening Set ชุดนี้นะคะซึ่งใน1ชุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาจะประกอบไปด้วย Whitening Body Polish นะคะซึ่งราคาปกติอยู่ที่ 1,290 บาทค่ะและชิ้นที่2นะคะโอจูวินาย Whitening Shower Gel Scrub ค่ะราคาปกติอยู่ที่690บาทชิ้นที่3นะคะโอจูวินาย Whitening Milky Bath and Massage Oil นะคะราคาปกติอยู่ที่790บาทและชิ้นสุดท้ายค่ะโอจูวินาย Whitening Milky Body Lotion นะคะราคาปกติอยู่ที่690บาทค่ะทั้งหมดนี้ทั้งเซตนี้นะคะของโอจูวินายค่ะราคาเต็มนะคะอยู่ที่ 3,460 บาทช็อป Thailand ของเราเนี่ยนะคะมากันในราคาพิเศษเสนอให้กับคุณผู้ชมจาก 3,460 บาททั้งเซตนี้นะคะเหลือแค่ 2,950 บาทค่ะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์026660123ขอย้ำนะคะว่า026660123เรามาเติมออกซิเจนให้กับผิวเพื่อคืนความอ่อนเยาว์ด้วยโอจูวินายทั้งเซตนี้เลยค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากร้านซูมิทช็อปค่ะวันนี้ฝนและโน้ตลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ